PMS เนี่ยย่อมาจาก Transcranial Magnetic Stimulation มันคืออะไรมันก็คือเทคโนโลยีการรักษารูปแบบหนึ่งนะคะที่เราใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นเข้าไปที่สมองเพื่อหวังผลในการฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของสมองในส่วนนั้นๆคำถามว่า TMS ทำงานอย่างไรนะคะหลักการก็คือใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยกระตุ้นเข้าไปที่สมองนะคะโดยคลื่นนั้นๆเนี่ยก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสประสาทขึ้นในเซลล์สมองแล้วก็สั่งการไปที่กล้ามเนื้อส่วนปลายจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อฟื้นฟูการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการรักษาด้วย TMS เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับผู้ป่วยในหลายๆโรคเลยค่ะนะคะดั้งเดิมเนี่ยเราใช้ TMS ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีข้อมูลการศึกษามากขึ้นนะคะแล้วก็มาปรับใช้กับในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะโดยเฉพาะที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองหรือแม้กระทั่งเป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุทางสมองทั้งหลายรวมถึงในระยะยาวเนี่ยบางทีเราก็เอามาใช้ในเรื่องของผู้ป่วยที่มีอาการปวดตามร่างกายเรื้อรังได้ด้วยผลข้างเคียงของการรักษาด้วย TMS ที่เรากังวลที่สุดเนี่ยคือเรื่องโอกาสเกิดชักได้นะคะแต่โอกาสเกิดเนี่ยน้อยกว่า 0.1% นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้เช่นปวดศีรษะนะคะหรือว่ามีการกระตุกของกล้ามเนื้อบริเวณที่เรากระตุ้นได้นะคะแต่โดยรวมเนี่ยการรักษาถือเป็นการรักษาที่ค่อนข้างปลอดภัยมากผลข้างเคียงน้อยมาก TMS สามารถช่วยในผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไรนะคะผู้ป่วยในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมักจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงหรือพูดไม่ชัดหรือมีสมาธิไม่ดีความจำไม่ดีนะคะการรักษาด้วย TMS เนี่ยก็เหมือนเป็นการเร่งสปีดหรือว่าฟื้นฟูกำลังของแขนขาในส่วนนั้นๆเนี่ยให้กลับมาทำงานได้เร็วขึ้นรวมถึงช่วยในเรื่องของสมาธิให้ดีขึ้นก็อยากจะฝากเทคโนโลยีการรักษาด้วย TMS หรือเครื่องกระตุ้นสมองเป็นตัวเลือกหนึ่งในการช่วยผู้ป่วยเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง